ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าป่าวัดช่องแคประชาชนรอรับเสด็จพระราชดำเนินเนืองแน่น24พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่านะวัดช่องแคหลวงพ่อพรหมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาวตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดช่องแคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยประธานอุโบสถจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงรับผ้าไตรทรงพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ทรงกล่าวคำถวายผ้าป่าทางวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าพระครูนิวัฒปัญญากรสมศักดิ์ปยุยาสิริเจ้าอาวาสวัดช่องแคพิจารณาผ้าป่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกโอกาสนี้พระครูนิวัฒปัญญากรถวายรูปหล่อหลวงพ่อพรหมเนื้อสำริดแหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำและเหรียญหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายแหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมีโอกาสนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน9คนอาทิผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคมะเร็งสมองโรคบกพร่องทางการเรียนรู้และการเคลื่อนไหวโรคลิ้นหัวใจรั่วพิการซ้ำซ้อนเป็นต้นในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วยด้วยทรงห่วงใยพร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทานและเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรโดยมีเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นข้าวผัดพริกหมูผัดพริกเผาหมูสับพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มภายหลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่านะวัดช่องแคหลวงพ่อพรหมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาวตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเสด็จถึงสระบ่อดินขาวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับทรงยืนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาวทรงทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณสระบ่อดินขาวแล้วเสด็จออกจากพลับพลาที่ประทับไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน1ต้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปลูกต้นรวงผึ้ง1ต้นทรงปล่อยพันปลาน้ำจืดลงในสระบ่อดินขาวจำนวน69ตัว
และทรงทอดพระเนตรแปลงเกษตรกรรมของราษฎรที่ได้รับน้ำจากสระบ่อดินขาวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จบริเวณพื้นที่รอบสระบ่อดินขาวสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต